สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนล่าสุดกันหน่อยดีกว่าก็เป็นเกมนัดแรกประจำเช้าวันอังคารที่17สิงหาคมเหลือกันอยู่2คู่ก็ปรากฏว่าบิลิวเสมอกับแคนาดา0-0แล้วก็เอลเช่เสมอกับแอตเลติกบิลบาโอไป0-0นะฮะมันก็เลยทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านสัปดาห์แรกไปแล้วมาดริดขึ้นนำจากฟูนะฮะมี3คะแนนประตูได้เสียบวก3ตามมาด้วยเซบีย่าบาร์เซโลนาแอตมาดริดแชมป์เก่าบาเลนเซียนะครับผมที่เก็บ3แต้มเหมือนกันได้หมดเลยนะครับผมทีมใหญ่เรียกได้ว่าไม่พลาด3แต้มกันเลยฮะส่วนทีมที่เตะไปเมื่อคืนนี้ก็ทีมละ1แต้มครับบีลิวแคนาดาเอลเช่บิลบาวนะฮะแล้วก็โซนท้ายตารางที่ยังไม่มีแต้มก็มีเซลตาบิโก้เกดาเฟ่ซอซิดัดอาราเบสแล้วก็บัวยเป็นลาโยบาเยกาโน่นั่นเองไปต่อที่ดาวซันโวตอนนี้มีด้วยกัน4คนฮะมาร์ตินเบรดเวตอิลิกลาเมล่าอังเคลคอร์เรียแล้วก็คาริมเบนเซม่ายิงกันไปคนละ2ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่2ครับคือวันศุกร์ตอน 14:00 ก็จะมีเลเบเตสเปิดบ้านเจอกับการ์ดิสวันเสาร์ที่21สิงหาก็จะมีอาราเบสเปิดบ้านเจอมาโยกาเอสปันยอนพบเบียริลกานาดาเจอบาเลนเซียแล้วก็บิลบาวเจอกับบาร์ซ่าวันอาทิตย์ที่22สิงหามีโซซิดาดเปิดบ้านเจอไบเยกโนแอตมาดริดเจอเอลเช่แล้วก็เลเบนเต้พบกับเรอัลมาดริดและปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ครับก็จะมีเกตาเฟ่พบเซบีย่าแล้วก็โอซาซูน่าเจอกับเซลตาบิโก้